มินรักภูผา11ปีไม่มองใครถ้าหมากคิมเชิญยินดีไปร่วมงานแต่งนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดารักภูผา11ปีไม่มองใครบอกเป็นแฟนคนแรกในชีวิตถ้าหมากคิมเชิญยินดีไปร่วมงานแต่งย่างเข้าปีที่11แล้วสำหรับความรักของคู่นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงศ์ทองและแฟนหนุ่มภูผาเตชนรงค์ที่แฟนๆต่างลุ้นงานแต่งงานของทั้งคู่ว่าเมื่อไหร่หลังจากที่เพื่อนๆในวงการต่างแซงหน้ากันไปมีครอบครัวล่าสุดมิ้นท์ชลิดามาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ศูนย์การค้าพารากอนซีนีเพล็กซ์ซึ่งภายหลังจบงานได้อัปเดตเรื่องหัวใจพร้อมเผยถึงการแสดงความยินดีกับคู่หมากและคิมเบอร์รี่ที่เพิ่งจะขอแต่งงานกันไปสดๆร้อนๆเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวผมสั้นหน้าม้าในวันนี้ลุคผมหน้าม้าวันนี้ต้องถามสไตลิสต์ค่ะหัวเราะนานๆทีเหมือนกันช่วงนี้ได้ออกงานได้แต่งตัวก็ได้ทำอะไรใหม่ๆในทุกๆงานเราต้องมั่นใจค่ะมันอยู่ที่ข้างในเราต้องพูดกับตัวเองในใจว่าฉันสวยยิ้มสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าเขาก็จะสนุกกับการเปลี่ยนลุคของเขาอยู่แล้วละครสั้นเสน่หาเล่นจริงจูบจริงภูผาว่ายังไงบ้างภูผาไม่ว่าขนางดูแต่เราเองที่ไม่มั่นใจพอได้เล่นฉากแบบนี้เรารู้สึกว่าจากที่เคยเล่นหอมแก้มใสๆแล้วมาก้าวกระโดดแบบนี้ภูผาเขาจะมีแต่แบบต้องทำให้เต็มที่นะได้บทบาทนี้แล้วโอ้ยสงสารเต้ยคงสกรเมตตาริกานนท์ต้องมาจูบกับก้อนหินหัวเราะเขาดูแล้วก็บอกว่าทำไมมิ้งจูบแบบเปิดปากน้อยเขาดูละเอียดมากเขาบอกเลยว่าเธอต้องทำให้ได้ดีกว่านี้เขาเหมือนแบบพอเห็นเราได้พลิกคาแรคเตอร์แล้วอยากเห็นเราแอดวานไปมากกว่านี้เราไม่ถามเหรอว่าเขาไม่หวงเราเลยเหรอใหม่ดาวิกาโฮเน่มาถามว่ามินพี่ผาหวงไหมเราก็บอกไม่ว่าแกแปลกไหมไม่หึงไม่หวงไม่อะไรเลยเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะมากเขาก็มีแต่กดดันอะเขาไม่หวงเลยแต่ก็ไม่รู้นะต้องลองไปถามเขาว่าลึกๆหวงหรือเปล่าแต่เขาก็พยายามที่จะผลักดันให้เราตั้งใจทำเหมือนเป็นการปลดล็อกเราไหมก็ปลดล็อกนะแต่มันเขินจริงๆมันไม่รู้ต้องยังไงทั้งตัวไม่ถูกก็หลายเทคอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนตัดไปฉากโคมไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโอเคเรื่องนี้เราอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้ามีเรื่องหน้าเราก็เข้าใจในมุมมองแต่ต่อแล้วเราก็จะเปิดใจให้มากกว่านี้แต่ก็ดูบทด้วยถ้ามันเหมาะสมที่จะไปคือไม่เคยเล่นครั้งแรกที่เล่นดูเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้นต่อไปถ้ามีเลิฟซีนบทแซ่บๆเราก็เปิดใจได้แล้วก็ต้องดูกับบทด้วยค่ะว่ามันเหมาะสมที่จะไปคือไม่เคยเล่นอักครั้งแรกที่เล่นแบบดุเดือดก็ตื่นเต้นค่ะ10ปีผ่านมาเจอความไม่หวงไม่หึงมันเป็นยังไงมันยังไงต้องถามภูผาแล้ว10ปีไม่หวงฉันเลยเหรอเราไม่ได้ถามเขาแต่ยิ้มเดาเอาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นเหมือนสมัยเด็กๆเขาก็หึงหวงตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเรา10ปีแล้วไม่ได้มองใครเลยไม่มองใครเลยจริงเหรอจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นแฟนคนแรกชีวิตดูจืดชืดอะพี่ก็ยังอยู่กับภูผาก็เรื่อยๆให้ยังแฮปปี้แบบนี้ไปทุกวันคือตอบไม่ได้นะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ยังแฮปปี้อนาคตเห็นหรือยังหลายๆคู่เขาไปกันหมดแล้วนะให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบค่ะเราจะเย็นเหมือนกันนะเย็นมากค่ะเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งเหมือนขั้วโลกเหลือเลยความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนเพื่อน10ปีจะเข้า11ปีย่าง11ปีใจก็นึกว่านับผิดเดี๋ยวภูผางอนนะมันเหมือนอยู่กันแบบความเป็นเพื่อนมากกว่าพอเราอยู่ด้วยกันนานๆมินว่ามันยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้การแต่งงาน
การมีครอบครัวมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทำงานเรายังดูแลครอบครัวค่ะถ้าเกิดเขาปุบปับล่ะนี่เรื่องนี้เราต้องคุยกันก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเขาปุบปับมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนแล้วเราต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วยมินว่าแม่น่าจะต้องหลุดอะล่าสุดเห็นไปคอมเมนต์ยินดีกับคู่หมากคิมเบอร์รี่ถ้ายินดีจริงๆค่ะจริงๆก็เคยคุยกับคิมก็บอกว่าเราไปก่อนส่วนเราก็บอกว่าเขาไปก่อนเหมือนล่าสุดไปงานแต่งที่มะปรางที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวคือตอนนั้นคิมดูแบบยังไม่รู้ว่าจะใช่ฉันแบบว่าต่างคนต่างถามกันว่าเมื่อไหร่นี่ก็บอกว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เธอไปก่อนแล้วใช่เขาดูพร้อมกว่าหนูคู่หนูรู้สึกว่าภูผาเขาก็เป็นน้องเล็กของบ้านด้วยเลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกมีคำถามในโซเชียลว่ามินจะไปร่วมงานหรือเปล่าไปสิถ้าเขาเชิญนะยิ้มถ้าเขาเชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะยินดีค่ะกาโตะรับเบิกเงินวัด 600,000 ให้คนกลางปิดเรื่องจริงยันไม่ได้เจตนายักยอกทรัพย์กาโตะรับเบิกเงินวัด 600,000 ให้คนกลางปิดเรื่องจริงยันไม่ได้เจตนายักยอกทรัพย์แต่เพราะคนกลางเร่งรัดจะเอาเงินให้ได้ครั้งแรกพร้อมคืนให้วันนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความระบุว่าโกหกออกสื่อครั้ง2คราวนี้เป็นคดีครับด่วนอดีตพระกาโตะพงศกรจันแก้วยอมรับเบิกเงินวัดไป 600,000 ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสโดยช่างเป็นคนไปเบิกเงินเพื่อนำเงินไปให้คนกลางจ่ายสีกาตองและสื่อยืนยันกับหนุ่มกันชัยว่าวันนี้จะนำเงินจากญาติไปคืนให้วัดยืนยันไม่มีเจตนาเอาเงินวัดแต่เพราะคนกลางเร่งรัดจะเอาเงินให้ได้ครั้งแรกในคลิปไม่ใช่เสียงอาตมาแค่เสียงคล้ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสีกาตองครั้งสองยอมรับว่ามีสัมพันธ์กับสีกาตองแต่ใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินวัดคดียักยอกทรัพย์ยอมความได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยอมความไม่ได้งานเข้าพิงฟ้าต้นสังกัดจ่อดำเนินคดีห้ามรับงานณวัฒน์ลั่นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้งานเข้าพิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ต้นสังกัดจ่อดำเนินคดีติดสัญญาอยู่ห้ามรับงานด้านณวัฒน์คอมเมนต์ป้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้วันที่4พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสังราวีเอนเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเชียลต้นสังกัดค่ายเพลงของนางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022แถลงจะดำเนินคดีเนื่องจากทำผิดสัญญาห้ามไม่ให้รับงานแสดงต่างๆยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทโดยอิงฟ้าได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอกระเบียบวาทศิลป์ในวันที่3-5พฤษภาคมที่ลานจอดรถสวนรถไฟพร้อมระบุว่าบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงของบริษัทตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายไปจนถึงวันที่21 กันยายน 2568ซึ่งในสัญญามีข้อตกลงระบุอย่างชัดแจ้งว่าห้ามมีให้รับงานแสดงต่างๆเช่นการเป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ขับร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้กับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทุกครั้งและยังมีรายละเอียดอีกหลายประการดังนั้นการใดที่กระทำขึ้นอันเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวบริษัทจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุดประกาศณวันที่3พฤษภาคม2565ต่อมาอิงฟ้าออกมาโพสต์ว่ารังแกได้แม้กระทั่งเด็ก
โดยมีณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องกลัวครับอยู่กับแกรนด์เดี๋ยวจัดให้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอิงฟ้าเป็นจำนวนมากและยังสังเกตด้วยว่าเพจสังราวี Entertainment Official ไม่ได้อัปเดตหรือโพสต์อะไรมากว่า3ปีแล้วโดยโพสต์ก่อนหน้าแถลงการนั้นโพสต์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2019ที่มา Facebook